ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาเจียวไข่กันมีไข่ไก่สี่ฟองค่ะอันนี้มะเขือเทศลูกหนึ่งค่ะไส้กรอกยาวสองเส้นค่ะพี่สุอยากจะใส่ไข่อีกฟองหนึ่งเดี๋ยวพี่สุใส่ไข่เพิ่มฟองหนึ่งค่ะถั่วฝักยาวแครอทประมาณ10กรัมนะคะแครอทเอาไปต้มก่อนค่ะไส้กรอกกับแครอทเอาไปต้มก่อนนะคะมาค่ะโอเคค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ออริกาโน่ลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆเปิดยากเลยเกี่ยวไข่ของคุณยายหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันเลยค่ะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะเพื่อนๆเอาให้น้ำมันเนี่ยนะคะมันกระทะแต่ละคนไม่เท่ากันเอาให้มันเนี่ยค่ะทั่วกระทะอ่ะค่ะทั่วก้นนะคะทั่วก้นกระทะค่ะแล้วเราจะใส่อันนี้ลงไปค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะปิดฝาค่ะเราก็เทไข่ที่มันยังเหลืออยู่ให้ลงมาที่ขอบกระทะค่ะจุดฝาไว้ตั้งโอเคค่ะไข่เริ่มนั้นเราจะกลับไข่ค่ะค่ะ
พี่สุจะใส่ออริกาโน่ลงไปอีกค่ะเสร็จแล้วค่ะยกลงเลยค่ะค่ะไข่เจียวพิซซ่าหอมๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ